สวัสดีครับ Diary การเงินนะครับ Money Diaries นั่นเองวันนี้ยังอยู่ในซีรีส์ของการที่จะเริ่มลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจมากขึ้นเนาะวันนี้จะมาอธิบายในเรื่องของความหมายละกันว่ากองทุนรวมคืออะไรนะครับอะไรคือกองทุนแล้วทำไมต้องมารวมกันนะครับบอกอย่างนี้สมมติเราอยากจะซื้อของสักอย่างหนึ่งที่มันมีมูลค่าค่อนข้างสูงมากเลยนะครับถ้าเกิดซื้อน้อยๆ อาจจะไม่คุ้มซื้อเยอะๆอาจจะคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราจะหาคนหารใช่ไหมครับหาเพื่อนมาแชร์หาเพื่อนมาหารนะครับลองนึกถึงอย่างนี้ละกันเราอยากจะไปกินอาหารในร้านมิชลินสตาร์สักร้านหนึ่งนะครับซึ่งเรารู้แล้วว่าถ้าเรากินสัก5อย่างเนี่ยจานละ 1,000-5,000 บาทเรากินคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ไปชวนเพื่อนสัก5คนมารวมกันนะครับแล้วก็จ่ายกันแค่คนละ1,000บาทเท่านั้นเราก็จะซื้อของได้มูลค่าเยอะๆใหญ่ๆนะครับแบ่งกันไปนะครับสิ่งที่กองทุนรวมเป็นก็คือเป็นคนหนึ่งนะครับจัดตั้งกองทุนมานะครับบอกนโยบายเลยว่าเดี๋ยวจะไปลงทุนในสินทรัพย์1 2 3 4นะครับมีนโยบายการจัดการแบบนี้นะครับโดยที่จะจัดตั้งเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็ไปหาผู้ลงทุนมาก็อาจจะเป็นเราก็ได้เนาะนักลงทุนรายย่อยรายใหญ่นะครับมารวมกันเอาเงินมากองโยนเข้าไปคนละ100 200 1,000 2,000 5,000 10,000 100,000นะครับพอโยนเข้าไปในกองทุนปุ๊บกองทุนก็จะมีเงินมหาศาลเลยเนาะเป็น100ล้านเป็น1,000ล้านนะครับเขาก็เอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เขาบอกไว้ในนโยบายนั่นเองนะครับทีนี้กองทุนรวมเองเนี่ยเราจะงงว่าพูดถึงกองทุนรวมแล้วมันเอาไปซื้ออะไรล่ะถูกไหมครับกองทุนรวมมันก็สามารถซื้อได้หลายอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับตัวอย่างเช่นง่ายที่สุดเลยเนาะกองทุนรวมตลาดเงินนะครับกองทุนรวมก็อาจจะให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสัก 1% หรือ 2% ไม่เกินนี้นะครับต่อไปคือถ้าสมมุติเป็นพวกตระกูลตราสารหนี้หรือพันธบัตรหุ้นกู้ต่างๆนะครับเราก็จะเรียกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้นะครับโดยทั่วไปเนาะเราจะเรียกแบบนี้นะครับก็ให้ผลตอบแทนอยู่ประมาณสัก 2-4% นะครับก็หมายความว่าเขารวมเงินเราแล้วก็อาจจะไปคุยกับกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ต่างๆนะครับหรือว่าบริษัทเอกชนนะว่าคุณอยากกู้เงินไหมถ้าอยากกู้มากู้เราเดี๋ยวเราให้กู้นะครับคุณกู้ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับว่าเราเป็นเจ้าหนี้นะครับแล้วบริษัทต่างๆหรือว่าตระกูลกระทรวงต่างๆที่มากู้เงินเราเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกหนี้เรานะครับเราก็ได้ดอกเบี้ยมาเป็นผลตอบแทนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของตราสารทางการเงินนะครับถัดไปล่ะกรณีเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่จำกัดเฉพาะพวกบ้านที่ดินนะเพราะส่วนใหญ่บ้านที่ดินเราสามารถไปกู้ซื้อเองได้ถูกไหมครับสิ่งที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ชอบไปลงทุนนะครับก็คือพวกอาคารพาณิชย์ก็คือพวกออฟฟิศที่เราไปอยู่กันนั่นเองนะครับเขาก็จะไปซื้อขอสิทธิ์เช่าซื้อเลยนะครับสิทธิ์ทั้งอาคารเลยนะแล้วก็เอามาตัดแบ่งว่าโอเคเดี๋ยวให้คนนี้เช่าซื้อเดี๋ยวให้คนนั้นเช่าซื้อนะครับสามารถมาเช่าใช้เช่าอยู่ได้เราก็จะได้ตัวกำไรเนี่ยผลตอบแทนออกมาในรูปของค่าเช่านั่นเองนะครับไม่ใช่แค่ออฟฟิศนะที่อยู่ในกองทุนรวมพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับมีพวก data center เนาะให้อุปกรณ์ IT มาอยู่นะครับมีพวกสถานที่เก็บแก๊สสถานที่เก็บคลังสินค้าต่างๆนะครับหรือว่าท่าเรือนะครับรางรถไฟต่างๆนะครับมีมากมายเลยเนาะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับทีนี้ต่อไปสิ่งที่เราเรียนรู้กันไปก่อนนะนั่นคือหุ้นนั่นเองนะครับกองทุนรวมหุ้นก็มีนะครับไม่ใช่แค่ตลาดไทยนะไม่ใช่แค่ในเซ็ตหรือเซ็ต50เซ็ต100นะครับเรายังมีตลาดต่างประเทศอีกด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจะไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยบางทีมันยากเหมือนกันนะครับอย่างสมมติเราสนใจจะไปลงทุนในหุ้นของ Apple นะครับหรือว่า Tesla ในตลาดของอเมริกาเนี่ยโอ้ยการลงแต่ละครั้งเนี่ยเพราะว่าหุ้นเขาแพงมากนะครับ200ดอลลาร์นะครับการลง1หุ้นของเขาก็ถือมหาศาลแล้วถูกไหมครับการกระจายความเสี่ยงของเราก็ยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนรวมหุ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเพื่อว่าเราสามารถกระจายการลงทุนได้เยอะขึ้นนะครับก็สามารถไปลงทุนหุ้นผ่านกองทุนรวมได้เหมือนกันตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นกองทุนรวมเซ็ต50นะครับก็คือตลาดหุ้นไทย50ตัวแรกที่มี market cap สูงที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยแทนที่เราจะไปไล่ซื้อหุ้น50ตัวเลยเนี่ยมันทำใช้เงินหลายแสนนะครับผมบอกเลยเพราะว่าบางตัวเนี่ยมูลค่า1ตัว400บาทยากมากเลยที่เราจะไปลงทุนหุ้นได้50ตัวเราก็เปลี่ยนไปซื้อกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น50ตัวหรือว่าเซ็ต50ต่างๆนะครับมันก็จะทำให้เราลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของทรัพย์สินที่ว่ากองทุนรวมสามารถไปลงทุนได้นะครับทีนี้มันยังมีอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของ
การบริหารจัดการกองทุนนะครับการบริหารจัดการกองทุนมันมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับเราเรียกว่า active fund นะครับหรือกองทุนแบบเชิงรุกนะครับกับอีกอันนึงเขาเรียกว่า passive fund นะครับการลงทุนหรือว่าการบริหารจัดการแบบเชิงรับนะครับก็ในเชิงรุกเอง active เนี่ยนะครับก็หมายความว่าเขาจะมีนโยบายที่ว่าอยากจะลงทุนชนะ benchmark นะครับ benchmark คืออาจจะเป็นค่ากลางนะครับว่าสมมติเราลงทุนในตลาดหุ้นสักตัวหนึ่งนะครับเราก็บอกว่าอยากให้มันชนะเซ็ต50นะครับสมมติเซ็ต50ปีนี้ผลตอบแทนได้ผลตอบแทนรวมนะไม่ว่าจะเป็นแคปิตอลเกนนะครับส่วนต่างกำไรนะครับรวมทั้งปันผลด้วยนะแล้วได้ 1% กองทุนรวมก็จะบอกว่าเราเป็นแอคทีฟฟันเราจะต้องชนะดัชนีนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าหมายให้เกินเซ็ต50นะครับก็อาจจะต้องทำผลตอบแทนให้ได้สัก 2% 3% หรือมากกว่านั้นนะครับอย่างเงี้ยก็คือผู้จัดการกองทุนมีนโยบายที่จะพยายามทำให้การลงทุนของเขามากกว่าดัชนีชี้วัดนั่นเองนะครับทีนี้อีกแบบนึงแบบเชิงรับนะครับ passive fund นั่นเอง passive fund เนี่ยเนื่องจากว่าหลายๆครั้งเนี่ยหรือว่านักวิจัยเขาชอบบอกกันว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์การที่เราจะไปชนะตลาดเนี่ยมันน้อยมากเลยนะเขาบอกว่าสักประมาณ 90% เนี่ยแพ้ตลาดนะครับก็เลยมี passive fund ออกมาก็ซื้อก็เอาเท่าตลาดนั่นแหละเอาให้เท่าดัชนีชี้วัดก็พอแล้วนะครับส่วนใหญ่ดัชนีชี้วัดมันคือดัชนีตลาดเนาะเพราะฉะนั้นกองทุนแพสซีฟฟันส่วนใหญ่ก็คือกองทุนที่ซื้อตามตลาดไปเลยนะครับเซต50นะครับเซต100นะครับหรือว่าไปทางฝั่งของอเมริกาซื้อไปเลย S&P 500นะครับซื้อดัชนีไปเลยนะครับหุ้นกี่ตัวก็ว่ากันไปนะครับซื้อ Nasdaq ไปเลยนะครับง่ายๆดีหรือว่าถ้าเป็นทางญี่ปุ่น Nikkei แทนที่เราจะไปลงทุนหุ้นแต่ละตัวใช่มั้ยครับ Honda Toyota ว่ากันไปไม่เอาเราซื้อนิกเคอีทั้งตลาดไปเลยก็ล้อผลตอบแทนกับดัชนีไปเลยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้ผลตอบแทนเนี่ยประมาณนะครับเท่ากับดัชนีไปเลยนะครับก็หักลบค่าธรรมเนียมนิดหน่อยก็อาจจะเสียไปสัก 0.5-1% อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการลงทุน2รูปแบบ Active กับ Passive นะครับทีนี้เดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมารู้ดีเทลรู้รายละเอียดมากขึ้นไปอีกนะครับว่าหุ้นกองทุนมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับมีการบริหารจัดการยังไงนะครับเรื่องของปันผลไม่ปันผลมันแตกต่างกันอย่างไรค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับซีรีส์นี้ค่อนข้างยาวแต่ผมมั่นใจมากเลยว่าถ้าเกิดเรียนรู้ซีรีส์นี้ไปจนครบนะครับจะมีความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนในหุ้นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแล้วสามารถลงทุนได้ด้วยตัวเองเลยนะขอแค่ตั้งใจเรียนเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปถ้าชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ยังไงขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังศึกษาบทเรียนนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วเราจะลงทุนไปพร้อมๆกันประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ